ปัญหากันแล้วชาวโลกเขาพูดถึงไวรัสโคโรนาใช่ไหมครับแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาอย่าไปกลัวโคตรบันพวกนี้นะครับลุงไม่เคยกลัวบันนะให้รู้ไว้ลุงไม่เคยกลัวบันหรอกปนแล้วไปกลัวทำไมไม่ใช่บีดาเออโอเคมาเลเซียหายใจดีนะฮะมองตามผ่านแสงนะครับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงนะครับนี่พลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงนะครับนะครับก็สูดหายใจเข้าไปธรรมดานะครับใครมีน้ำอันนี้เอาน้ำหนีบจะกระแร้ไว้น้ำเป็นยาด้วยในเวลาเดียวกันนะครับพลังงานตรงนี้ถ้าภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนนะครับภาษาชีวะจะเรียกว่าพลาสมานะครับภาษาลุงจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับจำด้วยครับถ้าภาษาของพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ก็คือภาษาพุทธเจ้านะครับก็คือ enlightenment นะ enlightenment นั่นคือของพระพุทธเจ้านะครับก็เรื่องแสงนี่นะครับสิ้นสุดแสงอย่างเงี้ยภาษาลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ปลายสุดของแสงโอเคไหมครับให้มันชัดชัดอยู่ปลายสุดของแสงเพราะฉะนั้นแสงมันเริ่มต้นจากลุงมันสิ้นสุดในตาท่านใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละง่ายไหมท่านก็มองมาผ่านจอธรรมดานั่นแหละครับคนไหนเข้าท่าแล้วก็หลับตาไว้สูดหายใจลึกๆนั่นแหละครับความร้อนจะเข้ามาในตัวความร้อนคือตัวภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นมาโดยความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นพวกหยวกยางต่างที่กินก็เรียกว่าภูมิต้านทานอะไรต่างๆนะอย่าไปสนใจมันนะครับที่กินมันไม่ใช่หรอกของใช่ของจริงก็คืออยู่ในตัวของท่านนั่นแหละครับอยู่ในตัวของผมด้วยแล้วก็มาให้กับกันและกันผ่านจอเนี่ยครับโอเคนะลองเข้าใจตรงนี้ถามว่ามันเสียหายอะไรไหมเนี่ยผมก็ว่าท่านก็ไม่ได้สูญเสียอะไรนั่นเนี่ยใช่ไหมครับก็ขอให้เป็นผู้รับที่ดีเอาไว้นะครับอยากได้ของดีจากลุงออกก็ต้องพร้อมรับฟรีๆเนี่ยให้ฟรีด้วยใช่ไหมครับทำใจรับของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีผมให้ท่านฟรีสักวันหนึ่งข้างหน้าเชื่อว่าท่านก็น่าจะให้ผมฟรีเหมือนกันแหละเนี่ยไปนู่นคาดหวังซะนี่ประมาณนั้นแหละครับของดีที่สุดคือของฟรีมาแลกเปลี่ยนกันเลยครับผ่านจอมันถึงเวลามันครับผมมันถึงยุคถึงสมัยก็ต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีไวรัสโคโรนาผมก็ว่าผมไม่พูดจาได้ชัดเจนขนาดนี้นะให้รู้ไว้สังเกตนะครับต้นปีผมกักไว้ตั้งเยอะตั้งแยะนะตั้งแต่ต้นปีมานี่นะมกราคมพามีนาเมษาถึงเดือนนี้ครับพูดจาลึกๆแล้วแหมคอมไปเยอะแยะจะตายไปก็ต้องจึงขอบคุณไวรัสโคโรนาเอาท่านได้แล้วท่านรู้เองนะลุงออกเป็นผู้ที่ปรุงอาหารมื้อนี้ลุงออกปรุงมาตั้งแต่2ทุ่มแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้มัน2ทุ่ม18นาทีครับแล้วจ้าปรุงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเต็มเหยียดเลยปรุงด้วยกายใจและวาจาเห็นไหมครับปรุงด้วยกายใจและวาจาของลุงออกใช่ไหมล่ะท่านที่อยู่หน้าจอก็ถือว่าเป็นผู้ที่บริโภคผู้ดื่มกินตามอัธยาศัยคนไหนที่มีอะไรมีบุญกันแล้วกันใช้คำว่าบุญนะครับบุญคือความเข้าใจนะครับลุงจะให้นิยามคำว่าบุญคือความเข้าใจนะ
นี่ภาษาลุงนะภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกคนที่ไม่เข้าใจคือคนที่ยังขาดบุญแม้ว่าจะทำบุญด้วยปัจจัยจะทานมาเยอะแยะแต่ก็ไม่เข้าใจภาษาลุงก็แปลว่ายังขาดบุญแปลว่าทำบุญผิดที่ผิดคนมันก็เลยไม่ได้บุญต่อไปทำบุญให้ถูกที่ถูกคนนะโยมนะนั่นทำบุญให้ถูกที่แล้วถูกคนนะคุณโยมนะแล้วก็จะได้บุญเห็นไหมครับสักวันนึงจะใช้ภาษาอังกฤษนะพูดผ่านจอตรงนี้ครับผิดถูกจะว่ากันคล้ายๆการส่งต่อให้ชาวต่างประเทศเพราะว่ามันของดีอย่าหวังไว้คนเดียวครับของดีมนุษย์ในโลกวันนี้ถือว่าต้องการพึ่งกับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าลุงไม่ปล่อยภาษาต่างประเทศไปบ้างชาวโลกเขาก็จะไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะภาษาลุงถ้าพูดออกมาจากปากตัวเองมันจะมีผลนะครับยังมีผลเพราะฉะนั้นอย่ามาถือถูกผิดนะครับเอาพลังงานใช้โดยตรงผ่านเสียงผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาเหล่านี้เป็นต้นนะครับค่อยๆสูดเข้าไปนะครับเปิดคลิปของลุงหงอกให้น้องแก้มแดงฟังครั้งใดน้องก็จะยกมือไหว้สาธุสาธุทุกครั้งไปเลยค่ะไม่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กสาวแก้มแดงสาวแก้มแดงดีดีดีให้เขารับไปเถอะครับพวกเนี้ยดีดีเด็กๆ เขาจะบริสุทธิ์นะครับหายใจเอาลึกๆครับตักตวงให้เต็มๆไปเลยนะครับจะบอกว่าตั้งใจรับจะได้ไหมสนใจรับสนใจดีกว่าอย่าไปบอกว่าตั้งใจสนใจดูดซับเอาพลังงานบริสุทธิ์นะจากแสงที่ลุงหงอกกำลังทำเวลานี้ด้วยความพึงพอใจสนใจดูดซับดูดเอาซับเอากลืนเอาว่าไปโน่นไม่รู้ดูดซับเอาไม่ใช่ขอนะไม่ใช่ขอมันให้มาถึงที่แล้วไม่ใช่ขอนะถึงกันถึงตาถึงจมูกดูดซับเอาถึงตัวถึงบ้านแล้วเนี่ยมันถึงยุคมันต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีใช้กันนะฮะท่านกับผมก็จะไม่รู้จักกันนะครับมันก็ต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านใครมันมาถึงแล้วนะฮะจำไว้เลยนะครับเทคโนโลยีพวกนี้นะจะเป็นเครื่องมือของลุงออกต่อไปที่จะให้ช่วยเหลือผู้คนกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกใบนี้นะครับดูสิความคิดผมทั้งโลกด้วยนะไม่ใช่คิดเล่นๆนะเพราะว่าผมรู้ว่ามีประโยชน์ต้องรักษามนุษย์โลกไว้เนี่ยเอาไว้ให้เป็นพันสุดท้ายโอเคไหมรักษามนุษย์โลกวันนี้เป็นพันสุดท้ายจะได้จากโลกไปโดยที่ไม่มาเกิดอีกนะครับส่วนไหนคนที่ไหนไม่ได้รับก็ไปตามวาระของเขากันแล้วกันนะส่วนเราก็รับเต็มๆพยายามเป็นบุคคลที่รับ 100%เอาไว้นะครับไม่ใช่ขอนะฮะดูดซับเอาเลยนะครับแล้วท่านจะรู้สึกตัวของท่านเองครับผ่านความรู้สึกก็พยายามบอกแล้วพลังงานนี้จะรับรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นแต่ฝั่งผมเอามาใช้ได้เพราะว่าผมเลยความรู้สึกของผมเองมาตั้งนานแล้วใช่ไหมของผมมันเลยความรู้สึกของผมเองส่วนท่านก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รู้สึกอยู่นะครับ
สักวันหนึ่งมันจะเลยความรู้สึกเมื่อก่อนจะจากโลกไปนี้ไปถือว่าเป็นชาติสุดท้ายจำภาษาเหล่านี้นะฮะเวลาจำภาษาลุงปัจจุบันนี่ก็ประกอบอาชีพชอบตามปกติไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมันก็จะลงตัวง่ายเราใช้ภาษาแค่นี้มันก็โหยไม่ต้องร่ำรวยแล้วครับถ้าได้ก็ดีก็แค่นี้นะครับทำไปเรื่อยเหนื่อยก็พักนะใช่ไหมครับอะไรก็ได้พลังนี้พอเวลาได้แล้วมันจะทำอะไรมันจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับมันไปเรื่อยๆทั้งวีทั้งวันนะครับตึงตังตึงตังตึงตังบอกให้ทราบไว้นะครับทำงานได้ทั้งวีทั้งวันยิ่งคนที่มีอายุ30อัพขึ้นไปเนี่ยน่าจะมารับประกันสิ่งเหล่านี้พอเวลา4 50 60แล้วจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับบอกต่อๆไปสิครับของมันมีประโยชน์ลุงก็ไม่ได้เก็บสตุ้งกระตังอะไรเลยเห็นไหมแต่ถ้าให้ก็น้อมรับเหมือนกันนะที่ว่าเนี่ยนะถึงเวลาให้ท่านจะรู้ท่านเองแล้วกันผมรู้ว่าทรัพย์ของมนุษย์เนี่ยหอบไปด้วยไม่ได้สักคนหรอกครับถึงวันนั้นไม่มีที่ให้ก็ให้ลุงออกก็ไม่ว่าอะไรกันว่าไปโน่นถึงเวลานั้นถึงวันนี้ใช้จ่ายกันให้มันอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นมีลูกดูแลลูกให้ดีมีหลานดูแลหลานให้ดีให้เป็นมนุษย์ผู้ดีในสังคมแค่นี้เราก็พอใจแล้วอย่าให้ก่อกวนอย่าให้สังคมเสียหายลุงก็พอใจตรงนั้นอยู่แล้วล่ะครับพอไหมครับชัดเจนนะโอ้โหวันนี้บริโภคพลังงานเสียพลังงานแสงจากลุงงอกพลังงานเสียงจากคำพูดของลุงงอกก็เต็มนั่นเนี่ยนะยังเหลือสัมผัสตัวตนนะถ้าสัมผัสตัวตนตรงๆแล้วจะขนาดไหนประมาณนั้นครับก็หาโอกาสครับ 22.7 ติดต่อกันมาคนไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมันถึงยุคไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแล้วนะครับใครที่ยังกินทาฉีดอยู่ถ้าดีก็ใช้ต่อไปถ้าไม่ดีต้องรู้เองนะครับหันหัวเรือไปด้านอื่นได้แล้วนะครับอย่าไปคลุกอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีนะครับเราต้องรู้ตัวเรานะครับอีกครั้งหนึ่งคนไหนที่รักษาตัวเองโดยไปกินไปทาไปฉีดถ้ารู้ว่ามันดีดำเนินต่อไปถ้ารู้ว่าไม่ดีหันหัวเรือได้แล้วที่นี่มีให้เลือกนะครับที่นี่คือบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคนะครับเน้นหนักเรื่องของมนุษย์สุขภาพมนุษย์ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดทุกกรณีมันมาถึงยุคมันพี่มันยุคยายุคเคมีไปต่อไม่ได้แล้วแค่ไวรัสโคโรนาตัวเดียวนะพังราบพนาศูนย์ทั้งโลกเห็นไหมครับ เห็นหรือยังชัดไหมครับภาษาลุงชัดไหมครับไม่ต้องแปลละมั้งนะ นะไม่ต้องแปลมันถึงวาระมันสถานการณ์บังคับเองนะครับมันบีบเองมันบังคับเองธรรมชาติบังคับเองมันบีบเองนะครับมันพวกเราเจ้าค่อยต้องเข้าใจเรื่องราวของธรรมชาตินะครับจริงๆลุงใช้อยู่4ศาสตร์1ศาสตร์ของธรรมชาติเขาพูดเรื่องธรรมชาติน่ะ2พุทธศาสตร์ภาษาพุทธศาสตร์น่ะ3ก็คือวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ยังพูดถึงอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอยู่เลยใช่ไหมครับนี่ไฟฉายแป๊บๆคือวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นเนี่ยลุงไม่เอาอย่างอื่นมาใช้เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หรือขยะเถียงเนี่ยโอ้ยนอกจากจะเอาสีข้างถูต่อมาเถียงจริงเป็นวิทยาศาสตร์จ่าๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะยังไม่เก็ตโอ้ยมันก็ซอยมาได้แล้วพอใหญ่และที่สุดก็ที่สุดคือจิตศาสตร์ครับนั่นเรื่องจิตนะครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับย้ำเท่านั้นด้วยนะครับจึงจะทำได้เหมือนลุงโอเคไหมครับถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้เหมือนลุงนะครับพูดจาเงี้ยตีแตกตัดตกเลยนะเดี๋ยวบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับโอเคนะอ้าวต่อไปนี้ท่านได้อะไรส่งเสียงมาให้รู้ให้ลุงแซบหน่อยนะครับเอาละพร้อม3 2พอแล้วเด้อสิบอกให้เด้อหาที่ปิดก่อนโอ้ปิดละเปาะปืดดูสิโฟ
ผมดูหน้าจอฝั่งนี้อะไรที่มันจะหยุดก่อนระหว่างเฟซกับ YouTube นะครับตรงไหนหยุดช้าตรงนั้นก็ถือว่ามันดีเลย์ช้าอ้าว YouTube หยุดไปแล้วทางด้านเฟซยังเหลืออยู่แปลว่าความเร็วของนี้นะฮะ YouTube จะเร็วกว่านะครับไปกลับจะเร็วกว่า YouTube นะครับส่วนเฟซจะช้ากว่าประมาณสัก 3-4 วินาทีนะครับเห็นไหมลุงสังเกตขนาดนี้นะให้รู้ไว้ในการทำงานพวกนี้เพราะฉะนั้นต่อไปอนาคตพอผมหยุดปุ๊บมันจะหยุดทันทีเพราะว่าเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตจะมานะครับพอถึงวันนั้นโอ้โหประชาชนทั้งโลกจะได้รับสิ่งจากสิ่งของผมเนี่ยเพราะว่าพอถึงนั้นปุ๊บภาษาไทยที่ผมพูดปุ๊บมันจะแปลภาษาอื่นทั้งโลกได้หมดเลยจะบอกถึงบอกจะช่วยกันทั้งโลกนะครับนะลุงก็เตรียมไว้แล้ว30 บาทรักษามนุษย์ทั้งโลกดีไหมครับเขาพูดเป็นอย่างนี้แล้วล่ะครับ1 US ดอลลาร์ไง1 US ดอลลาร์รักษามนุษย์ทั้งโลกโอ้โหภาษาลุงอลังการงานสร้างไม่รู้ว่าดีไหมพี่ลุงว่าดีนะก็ท่านเลยรับตรงๆท่านอยู่ที่บ้านท่านอ่ะพิมพ์มาครับท่านโอเคกดหมายเลข1แล้วก็อธิบายผ่านภาษามาครับผมก็จะได้ปรับภาษาให้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเข้าใจตรงกันรู้สึกร้อนทั้งตัวเลยค่ะมียาขาวเยอะมากและโล่งหัวจังเลยคุณแก้วตานะครับมันร้อนได้ยังไงนะครับจะให้อธิบายว่าไงให้ผมอธิบายผมอธิบายผ่านมาหมดเรียบร้อยแล้วและส่วนทางท่านอธิบายอย่างไรนั่นคือความรู้สึกผ่านความรู้สึกจงอธิบายผ่านความรู้สึกของท่านเองอย่างชุนแก้วตาอธิบายมาแล้วรู้สึกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งตัวมีน้ำลายเยอะมากน้ำลายคือน้ำย่อยนะครับกินอาหารหวานคาวแล้วขับถ่ายหมดไม่มีเหลือโล่งหัวเบาหัวเห็นไหมครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกมันจะล้างสมองได้ด้วยนะครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ของลุงออกมันมหัศจรรย์พันลึกขนาดนี้คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านไม่ใช่อยู่ที่ตัวลุงโอเคไหมครับเอาละหมวกหนึ่งแล้วก็อธิบายด้วยครับดีค่ะรู้สึกอย่างไรดีค่ะเนี่ยคำว่าดีค่ะดีครับเนี่ยมันไม่ได้อธิบายความรู้สึกนะเย็นร้อนหนาวเงี้ยนะผิวกายได้อะไรภายนอกภายในได้อะไรเนี่ยอธิบายผ่านความรู้สึกถ้าดีแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยมันก็ได้รู้ว่าดีใช่ไหมดีใช่ไหมครับเราเน้นความรู้สึกครับเพราะว่าผมพูดจังเรื่องความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลตอนนั่งหลับตาตัวไหวโยกไปมาและมือเหมือนอะไรคุณรัตานะครับตอนนั่งหลับตาตัวไหวโยกไปมาได้ครับมันเป็นสมาธิตรงนั้นนะมันเข้าสู่ภาวะคำว่าเอกคัตตาตัวโยกไปมานะครับก็เรียกว่าตกภวังค์ได้นะครับไม่ใช่ค่ะดีค่ะที่คุณลุงบอกว่า30บาทรักษาทั่วโลกค่ะโอเคไม่ใช่ค่ะลุงบอก30บาทรักษาทั่วโลกรักษามนุษย์โอเคไหมภาษามันต้องให้มันชัด30บาทรักษามนุษย์ทั้งโลกทั่วโลกนะเอาอธิบายความความรู้สึกรู้สึกตัวโล่งหัวเบาโอเคคุณณัฐพลณัฐพรนันทพรนะนั่นบอกมาบอกผ่านความรู้สึกครับแล้วทางผมเน้นความรู้สึกนะครับเพราะว่าผลของมันนะครับเราความรู้สึกมาว่ากันเพราะมันเป็นผลของมันนะครับผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ที่พูดก็คือฟังทันเข้าใจตอนนี้ว่าปฏิบัติการก็รู้สึกอย่างไรท
่านอยู่บ้านท่านผมโยนผมรู้สึกขนาดนี้ถ้าหากว่าเอาตัวมาเนี่ยเอาไหมผมสัมผัสตัวเนี่ยมันจะขนาดไหนมันจะโหยยกกำลังสองกำลังสามเลยนะครับคนไหนที่เจอมือผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับเบาสบายหัวอากาศวันนี้ฝนตกและเย็นมากได้แสงเป็นยาค่ะโอเครับทราบตามนี้ฮะขุดมัทนาอาบน้ำมาพอดีรับพลังงานแสงลุงร้อนทั้งตัวเลยได้ยาชื้นคือน้ำลายสดชื่นมากค่ะโอเคครับคุณสาครนะคะลุงหนูกายใจหนูหายใจแล้วมั้งหนูหายใจเข้าแล้วหายใจออกมาจะร้อนที่อกลงไปที่เอวค่ะและยุบยิบที่มือค่ะขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์ค่ะเป็นผู้ที่รับได้เมื่อรับได้แล้วจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับในโลกใบนี้บอกให้ทราบไว้นะครับนึกว่ากลุ่มคืออากาศจะไม่ยากอะไรกันโอ้ยนะก่อนเน้นอากาศเป็นยานึกว่าลุงคืออากาศลุงคือน้ำ ดีไหมมันจะเสียหายตรงไหนทีเดียวอ้าวจริงจริงบาทนึงเสียไหมเนี่ยใช่ไหมอากาศคือลุงออกน้ำคือลุงออกเสื้อผ้าพรสวมใส่คือลุงออกไม่รู้มันเสียหายแต่นี้มันเป็นนามธรรมที่พูดเนี่ยไม่ใช่แบกลูกหงอกเอาไว้ใช่ไหมที่ไหนแล้วใช่ไหมฮะไม่ได้แบกเอาไว้เลยลูกหงอกจริงๆมันไม่ได้หนักตรงไหนเลยนะแล้วคิดอย่างนั้นสิฮะมันจะง่ายสังเกตดูลุงสร้างความเชื่ออะไรไหมเนี่ยทั้งหมดมาเลยไม่มีมีแต่สงสารคนที่เชื่อนั่นแหละครับไม่รู้ว่าเชื่อมาข้ามรุ่นแล้วเรื่องเชื่อเนี่ยพอแล้วนะครับเชื่อเขาเราแย่โอเคไหมครับเชื่อเราเนี่ยเราอะไรเชื่อเขาเราแย่ถ้าเชื่อเรายังไงต่อคิดคำสิครับจำไว้เลยเชื่อเขาเราแย่เราเชื่อเขาไม่พอนะฮะสูญเสียหายเพราะเขาด้วยอ้าวจริงไหมภาษาลุงเนี่ยเคยเชื่อใครเคยทรัพย์สินเสียหายไปยังบุคคลที่เราเชื่อเขาเคยไหมครับเอากับลุงเนี่ยเชื่อลุงเคยทรัพย์สินเสียหายเพราะลุงไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเห็นไหมเห็นไหมต่างกันคนละฟ้ากับดินมั้งใช่เปล่าถ้าเข้าใจลุงเนี่ยเข้าใจลุงถือในถึงกันดีครับทีเนี้ยใช่เปล่านะมันเข้าใจมันก็สบายนะครับงั้นเอาความเข้าใจเนี่ยไปใช้ครับนะระยะนี้แต่การเข้าถึงมันอีกสเต็ปหนึ่งนะครับการเข้าถึงยังรู้เนี่ยเข้าถึงจึงเอาไปใช้ได้เข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าพระเจ้าลุงเนี่ยคือเข้าถึงพระเจ้าใครทำไมอ่ะเอาสิให้ทำไมจะรู้นักแต่ลุงไม่พูดคำนั้นลุงพูดเข้าถึงพระธรรมเหนือชั้นกว่าครับเห็นไหมถ้าลุงจะพูดคำนั้นก็พูดได้เสียหายตรงไหนจะโดนนะเหมือนกันพระเลาะก็เหมือนกันผมลุงเป็นคนที่เข้าถึงพระเลาะอย่างเงี้ยหรือว่าจะห้ามไม่ให้ลุงเข้าถึงใช่ไหมห้ามได้หรือเดี๋ยวว่าใช่ไหมแต่ลุงใช้คำว่าเข้าถึงพระธรรมเพราะว่ามีระดับนะมันมีระดับโสดาสกิทาอนาและเหนือไปกว่านั้นครับมันมีระดับให้เรามีจังหวะคิดไงมีจังหวะใคร่ครวญมีจังหวะกลั่นกรองรู้จักมนุษย์สเปโตไหมครับมนุษย์เปรตไงมนุษย์ธรรมดาและมนุษย์สเทโวมนุษย์ที่มีใจสูงมนุษย์สเทโวคือมนุษย์ที่มีใจเอื้ออาทรกับสัตว์โลกเอื้ออาทรใจเมตตานึกออกไหมครับนั่นแหละมีใจเมตตาบ้างไหมเห็นหมูเห็นหมาเห็นกายเห็นไก่ไหมคนเห็นหมูเห็นหมาไม่มีเมตตาหมาเนี่ยโอ้นะ
ใช่ไหมครับมันจะเสียหายตรงไหนเห็นหมูเห็นหมาอยากจะรู้นะเห็นกายเห็นไก่เห็นแพเห็นแก่ใช่ไหมจะไปเลือกมันไปทำไมอ่ะหมูหมากาไก่จะไปเลือกมันรังเกียจไปทำไมล่ะไอ้แค่ตั้งข้อรังเกียจมันก็สูญเสียความรู้สึกแล้วมนุษย์มันก็ความเป็นมนุษย์ก็เสียหายไปตั้งเยอะแล้วจริงใช่หรือเปล่าเอ้าจริงไหมที่ว่าเนี่ยความมีเมตตากรุณาอยู่ตรงไหนล่ะมนุษย์ไม่มีเมตตากรุณาต่อกันมันก็จะขี้ฆ่ากันอย่างเดียวแหละครับใช่ไหมนี่สอนศาสนาไหนจะสอนฆ่าทีเนี่ยครับจะฆ่าหมดฆ่าไก่ฆ่ากาฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าแพะฆ่าแกะในศาสนาสอนให้ฆ่าทีเนี่ยครับก็มีศาสนาพุทธเนี่ยห้ามผลไม้ไว้กินให้ป้าแถมมองแสงและให้สูดหายใจไปด้วยครับเออดีนะครับช่วยกันดิครับเรื่องนี้มันของฟรีปะโถเอ้ยก็ทำไปโอเคนะพักนี้ป้าแกไม่มีอาการทุรนทุรายจากอาการที่เป็นอยู่นอนหลับดีกินข้าวได้เยอะขึ้นครับนั่นเองมามันก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคุณเดินทางคุณทางเดินเราอยู่ด้วยกันมันต้องให้เกิดประโยชน์ประโยชน์เริ่มต้นคือเข้าใจถูกไหมครับก็นำความเข้าใจนี้ไปบอกคนอื่นให้เข้าใจตามก็แค่นั้นเองมันจะเสียหายตรงไหนความเข้าใจจะโดนนะวันนี้รู้สึกที่ฝ่ามือมีแรงกระตุ้นยุบยิบยุบยิบสู่ภายในมากกว่าเดิมและเบาโล่งศีรษะหายใจสะดวกมากยิ่งขึ้นขอบคุณ thank you very big คุณบรกฎนะครับโอเคผ่านไปนะกลับมาถึงทางด้านเฟซขอโทษทางด้าน YouTube นะครับหลับง่ายหลับลึกมาคุณกัญญรัตน์รู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนทั้งตัวน้ำลายออกมาเยอะเต็มยาชื้นออกมาเต็มหน้า ยาชื้นทั้งเหงื่อทั้งน้ำลาย คุณโยม เบาโล่งเลยค่ะไปอาบน้ำทีนี้ห้ามซักแห้งนะโยมซักแห้งให้ลุงอย่างเดียวซักลุงเนี่ยซักแห้งบ่อยอาบน้ำสบายให้ดูร้อนทะลุมือเท้าหัวโล่งน้ำลายเยอะเลยยาขาวยาขาวยาขาวเนี่ยสไตล์เต้นแมนเขานะยาชื้นก็คือเหงื่อนะครับนั่นภาษาเต้นแมนเขานะครับเหมือนนั่งอยู่อังกองไฟอุ่นๆที่ตัวค่าใช่ไหมต้องงานใจนี่คือสิ่งที่ท่านได้รับนะครับนี่แหละเอาความรู้สึกวัดกันที่ความรู้สึกให้ดีครับพลังงานพวกนี้จะวัดกันที่ความรู้สึกจำด้วยนะครับจำแม่นจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะครับถูกภาคบังคับนะครับความรู้สึกมันเข้าเนื้อเข้าหนังถูกไหมมันเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าเนื้อเยื่อเข้าสังเกตผิวพรรณตัวเองดีเนี่ยมันจะผ่องใสนะครับโปรดสังเกตผิวพรรณตัวเองอย่าผ่องใสจำด้วยครับความสวยแว่งห่างผ่องใสในดีที่สุดนะใช้คำว่าใช้ภาษาผ่องใสจะดีกว่าเยอะมันยั่งยืนครับผ่องใสความสวยเนี่ยต่อไปมันเลยสวยมันจะโทมนะครับเลยสวยจะโทมนะครับผ่องใสมันได้ยาวนะครับผ่องใสผุดผ่องผุดผ่องเป็นยองใยประมาณนั้นนะครับโอเคโอ้โหวันนี้4 ทุ่มกับอีก44 นาทีเป็นเวลาของกรุงเทพนะครับเอาละวันนี้พอครับพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนาะเวลาบอกลูกสอนหลานนะเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพนะลูกนะย้ำคำนี้เสมอนะครับเรียนหนังสือเนี้ยต้องการ
ให้มีความรู้มีความสามารถและประกอบอาชีพให้มีความรู้และความสามารถยืนคำว่าความสามารถไว้เสมอนะครับความสามารถคือผลการกระทำนะครับเวลาพูดกับลูกจาบอกว่าคนไหนที่มีลูกนะเขาจะได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เองฟังให้ดีภาษาลุงนะครับท่านได้ยินอย่างนี้ลูกของลุงคงจะวิวัฒนารานะคนละเรื่องเลยที่ว่านะ คนละเรื่องเลยที่ว่านี่นะ นะโอเคนะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อใครแต่ใครที่ท่านมีชีวิตเกี่ยวข้องกับใครก็ได้ในโลกใบนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นลูกหลานก็ดูแลให้ดีๆนะครับอย่าให้เป็นภัยสังคม อย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมเขาเอาใครเอาอะไรให้ดมอย่าดมใครเอาอะไรให้กินอย่ากินยกเว้นอะไรก็ว่ากันไปฝึกลูกสอนลูกให้เป็นผู้บริการมากกว่าผู้รับบริการเพราะว่าผู้บริการนี้มันจะเป็นที่ติดตาต้องใจสำหรับผู้ที่พบเห็นครับสอนให้ลูกเป็นผู้บริการมากกว่าผู้รับบริการเช่นเราไปงานที่มีผู้คนเยอะแยะเนี่ยมีเก้าอี้นั่งใช่ไหมบริการเก้าอี้ให้กับผู้เขานั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมเก้าอี้ตัวนี้มันเกะกะกีดขวางทางก็ไปจัดให้มันเรียงให้เกะกะนี่เขาเรียกว่าผู้บริการฝึกเส้นผู้นี้เอาไว้นะครับมันจะเป็นที่รักของผู้คนต่อๆไปในวันข้างหน้ามันจะเป็นอุปนิสัยใจคอให้กับลูกหลานเอาไว้โอเคไหมครับการยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นปกติเสียอย่างเดียวปิดปากปิดจมูกทุกวันนี้ยิ้มก็ไม่เห็นปากกันเลยโอ้ยผมไปไหนผมไม่ปิดปากปิดจมูกนะให้รู้ไว้นะครับผมไม่เอาตามหูอยู่แล้วครับเรื่องอะไรบางทีผมคิดมันเป็นสิทธิ์ของกูไอ้ชีวิตของกูมึงจะมาห้างหุดมหาทำไมวะเนี่ยผมคิดอย่างนี้จริงๆนะมึงจะมีอิทธิพลมันถึงเนื้อกูขนาดนี้เฉยๆวะโอเคไหมครับผมคิดอย่างนี้จริงๆนะมันเรื่องอะไรอิสรภาพตัวเองเนี่ยเนื้อผูกปิดรัดได้ยังไงโอ้โหหนีไปไกลว่าไปนู่นเอาเถอะทางการก็ห้ามไปทำทางการเขาก็จะไปดื้อแพ่งจะเกิดไปนักเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงก็เป็นหงแต่โดยเนื้อแท้เราก็มีหลักคิดของเราด้วยเหมือนกันนี่เป็นต้นนะครับไม่ใช่กลัวทุกอย่างก้าวแดกนะมันทำอะไรไม่ได้นะความกลัวให้รู้นะต้องเอาความเข้าใจเข้ามาแทนที่ความกลัวจะหายที่สุดของที่สุดคือที่สุดของที่สุดคือความเข้าใจนะผมว่านะมันไปด้วยกันได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งความเข้าใจนะครับความเข้าใจกันและกันโอ้โหมันเป็นมิตรต่อกันไม่ต้องไประแวงกันไม่ต้องระวังกันมีแล้วก็พูดกันขอกันดีๆ yes กับ no หรือ okay ถ้า no ก็จบเมื่อขอหน่อยนะสิ่งนี้ไม่ให้ก็ไม่รู้ละเห็นเนี่ยขอหน่อยนะไม่ให้ก็จบอย่าโกรธกันถ้าให้ก็โอเคอย่างเงี้ยวิธีง่ายๆนั่นโอเคก็หวังว่าขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเหลียวใช้แล้วขอแล้วพอเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้ทุกท่านทุกคนนะครับเราจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม